ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมทำนายประจำเดือนกุมภาพันธ์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะคิดดีทำดีสร้างพลังใจให้กับตัวเองก้าวเดินไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จทุกย่อมคู่กับสุขสุขย่อมคู่กับทุกคนเราต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งแล้วคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมมีเกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือไม่เช่นนั้นคุณจะได้ข่าวจากทางไกลการงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการค่อนข้างยุ่งวุ่นวายสุมรุมเร้าเดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้ค่อนข้างงานยุ่งค่ะแต่เบื่อหน่ายกับบริวารบริวารจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบริวารไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณหวังหรือต้องการรู้สึกเหนื่อยล้ากับเกณฑ์การงานค่ะคุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปคุณจะได้พบเจอกันหรือไม่เช่นนั้นช่วงนี้เรื่องเก่าๆจะเข้ามาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องวิตกกังวลค่ะความรักหากคุณยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วของชาวราศีกุมคุณอาจจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะยุ่งวุ่นวายกับเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคนรักคนใหม่บ้านหลังใหม่รถคันใหม่คนที่ยังโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอรักครั้งใหม่ด้วยนะคะคุณจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเกณฑ์การเงินก้อนจะเข้ามาในมือของชาวราศีกุมค่ะเกณฑ์เงินที่จะได้จากการเป็นนายหน้าเงินก้อนเงินตกเบิกเงินโบนัสเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามือนะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะคนทางไกลคุณจะได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศไม่แน่ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอความรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทั้งใกล้และไกลค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลครั้งนี้
คุณจะได้โชคจากการเดินทางค่ะแต่มีบางครั้งบางอย่างเหมือนสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณคิดไว้มันไกลห่างไกลเกินไปบางครั้งอย่าลืมมองรอบตัวอย่าไปมองไกลเกินไปเพราะการที่เรามองเกินไปเราอาจจะพลาดหวังสิ่งที่ดีอาจจะอยู่ใกล้ตัวของคุณค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณปลอดภัยดีไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีบ้างเหนื่อยอ่อนแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่เรื้อรังหรือไม่ได้เป็นอะไรที่เจ็บป่วยหนักค่ะสรุปเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการอาจยุ่งวุ่นวายไม่ได้ดังใจขอให้มีสติแล้วคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้กับเกณฑ์การงานค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำข่าวดีมาให้กับคุณใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอความรักครั้งใหม่ค่ะดูให้ดีนะคะบางครั้งเราอย่าคิดอย่าหวังมากเกินไปอยู่ให้กับความพอดีเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณหวังถ้าไกลเกินไปคุณอาจจะเสียในสิ่งที่อยู่ใกล้ค่ะเรามาดูบทสรุปของไพ่ขององค์มหาเทวะดูนะคะว่าองค์มหาเทวะจะชี้นำทางในสิ่งใดให้กับคุณความสำเร็จความสุขจะเป็นของคุณหรือไม่ขอพระองค์องค์นโมกเนชายนะมหาขอพระองค์ได้โปรดมีเมตตาต่อชาวราศีกุมสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562นี้ขอได้โปรดพระองค์ชี้นำทางในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเทอญโอมความหวังสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องการช่วงนี้คุณมีความปรารถนาความปรารถนาของคุณนั้นจะสุขสำเร็จได้ไพ่ใบนี้ออกบ่อยมากสิ่งนี้ที่ออกบ่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะคนเราต้องมีพลังที่อยู่ในใจพลังที่จะก้าวเดินหากคุณท้อแท้สิ้นหวังแล้วเราจะก้าวต่อไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระองค์ชี้นำทางให้กับชาวราศีกุมความสำเร็จสมปรารถนาที่คุณจะได้ให้ก้าวต่อไปแล้วก้าวนั้นคุณจะพบความสุขความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นความรักชาวราศีกุมจะประสบความสำเร็จด้วยตัวตนของคุณค่ะ